โอเคเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันยามเช้านะจ๊ะโอเคก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเตยขอกดไลค์กดแชร์ก่อนมาค่ะมาครับขอกดไลค์กดแชร์ก่อนนะนะคะวันนี้นะคะเตยมาในหัวข้อเรื่อง5โทษของน้ำตาลนะคะอันตรายที่แสนหวานเลยนะคะหืมเชื่อว่าใครหลายๆคนตอนนี้ยังเป็นอยู่นะยังเสพติดการกินของหวานนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารู้เรื่องของ5โทษของน้ำตาลนะคะที่มันอันตรายอ่ะมันอันตรายมากๆนะคะก็เอาจริงๆมันคงไม่ได้มีแค่5ข้อหรอกนะคะมันอาจจะมีโทษร้ายแรงกว่านั้นนะคะแต่วันนี้เตอจะมาพูดประมาณ5หัวข้อนะคะที่แบบเป็นหัวข้อใหญ่ๆเลยนะคะก็เลยจะไปพูดเป็นถึงข้อ5หัวข้อเรื่องเนาะโอเค5โทษของน้ำตาลนะคะอันตรายที่แสนหวานนะคะก็วันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อส่งต่อบอกต่อนะคะคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะคะให้เขาได้รู้กันเนาะว่าโทษของน้ำตาลเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะจ๊ะโอเคเริ่มเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเตยขอกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะจะเริ่มกันนะคะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะสาระความรู้ดีๆนี้นะคะจะได้ส่งต่อให้กับคนที่เรารักนะคะหรือแบบแชร์ไว้หน้าเฟซก็ได้เดี๋ยวว่าแบบค่อยเดี๋ยวกลับมาดูนะเตยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแชร์ไว้ก่อนนะคะจะได้แบบไม่หายไปนะคะหรือแบบใครต้องการที่จะรู้แบบสาระความรู้ดีๆจากเตยนะคะก็กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้ได้นะคะว่าแบบเตยไลฟ์เวลาไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเนาะจะได้แบบพอเราว่างเราจะได้เข้ามาดูทันแต่ถ้าเรายังไม่ว่างก็แชร์ไว้หน้าฟีดไว้ก่อนได้นะคะโอเคเดี๋ยวกำลังจะเริ่มแล้วนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเตยขอกดไลค์ก็แชร์ก่อนนะโอเคค่ะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะใครได้ยินเสียงชัดเจนคอมเมนต์มาหน่อยค่ะชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนเนาะโอเคค่ะเสียงชัดเจนนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะก็อาหารที่แบบเขาเรียกว่าขึ้นชื่อว่ามีน้ำตาลเนี่ยมันมักจะแบบอร่อยใช่ไหมแต่รู้ไหมคะว่ามันแฝงไปด้วยอันตรายนะคะที่ทุกคนเนี่ยคาดไม่ถึงเลยว่าปริมาณน้ำตาลอ่ะเราได้รับจากอะไรบ้างนะคะได้รับจากข้าวขนมปังหรือว่าส่วนประกอบต่างๆอะไรพวกเนี้ยมันก็คือมันก็มีความหวานให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเพิ่มความหวานเข้าไปในเส้นเลือดอีกเช่นชานมไข่มุกนะคะกาแฟเย็นน้ำอัดลมเบเกอรี่หรือแบบสารอะไรที่มันมีให้ความหวานเราจะเพิ่มเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลเสียนะคะเช่นข้อแรกเลยนะคะน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสารเร่งผิวหนังเหี่ยวย่นแล้วก็ริ้วรอยค่ะมันก่อให้เกิดอนุมูลอิสระนะคะทำให้เราถ้าเรารับน้ำตาลมากเกินไปอ่ะจะทำให้ผิวเสียหน้าแก่เพราะว่าน้ำตาลเนี่ยทำให้ปฏิกิริยาเปลี่ยนโครงสร้างของคอลลาเจนอ่ะคือเรียกง่ายๆทำให้แบบอีลาสติกอะค่ะมันน้อยลงเพราะอีลาสติกเพราะซึ่งแบบอีลาสติกเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ทำให้ผิวมันกระชับยืดหยุ่นใช่ไหมใช่ค่ะพออีลาสติกมันถูกทำลายอย่างเงี้ยทำให้ผิวหนังเราแห้งมีรอยลึกหย่อนคล้อยนะคะทำให้ผิวหน้าแก่ก่อนวัยอันควรโอ้โหแค่ข้อแรกก็ช็อกกันไปแล้วนะคะยังช็อกนะคะโอเคแล้วก็ข้อที่2นะคะน้ำตาลทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าหากมีการบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่สูงอะค่ะร่างกายอะจะเปลี่ยนน้ำตาลที่ได้รับเกินความต้องการเนี่ยไปสะสมเป็นไขมันแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนได้นั่นเองนะจ๊ะนะแจ๊ะโอ้โหร้ายแรงนะคะอันนี้ข้อ2แล้วนะโอเคข้อที่3นะคะน้ำตาลเนี่ยทำให้สมดุลของเลือดเสียไปนะคะการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปทำให้อินซูลินในร่างกายอ่ะผลิตออกมาเกินความจำเป็นแล้วก็ตกค้างอยู่ในกระแสเลือดค่ะซึ่งมันจะมีผลต่อการแบบไหลเวียนเลือดใช่ไหมแล้วก็ถ้าหากเป็นเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะทำให้ส่งผลให้เซลล์กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆหลอดเลือดนะคะเจริญเร็วกับปกติเนี่ยทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันปั่นป่วนจนทำให้เราเกิดเป็นสาเหตุมีโรคความดันโลหิตสูงด้วยโอ้ใครชอบกินหวานก็เสี่ยงเป็นเบาหวานไม่พออ้วนไม่พอความดันโลหิตสูงก็มาจ้ารวมทั้งเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของโรคหลอดเลือดต่างๆก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกด้วยนะคะโอ้โหร้ายแรงมากนะคะ
แล้วก็ข้อที่4แล้วนะจ๊ะน้ำตาลเนี่ยทำให้กระดูกและฟันอ่ะไม่แข็งแรงนะคะเพราะน้ำตาลเนี่ยมีส่วนผสมของซูโครสใช่ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารชั้นดีให้กับเหล่าแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากนะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เกิดโรคฟันผุนะคะมีคราบพักหรือว่าเหงือกอักเสบได้นะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะโทษของน้ำตาลนะคะก็เนี่ยเพื่อนๆรู้แล้วนะช่วยบอกต่อคนที่เรารักนะคะหรือแบบเนี่ยจะแชร์คลิปเตยไปก็ได้นะคะแบบส่งต่อสาระความรู้ดีๆกันนะคะโอเคแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5น้ำตาลนะคะทำให้ร่างกายเสื่องซึมเพราะว่าการกินปริมาณน้ำตาลมากอะค่ะเป็นประจำแทนที่มันจะสดชื่นใช่ไหมกลับทำให้กรดอะมิโนอะค่ะที่ชื่อว่าทริปโตฟานนะคะเร่งเข้าสู่สมองมากเกินไปทำให้แบบเสียสมดุลฮอร์โมนในร่างกายนะคะทำให้สมองอะเกิดอาการเหนื่อยไม่กระฉับกระเฉงเสื่องซึมง่ายๆไม่กระปี้กระเป๋านั่นเองนะคะโอ้โหรู้โทษของเจ้าน้ำตาลแล้วนะจ๊ะลดได้ลดงดได้งดเลิกได้เลิกเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหอันนี้นะคะเป็นสาระที่แบบที่ดีมากๆนะคะแบบหลายๆคนอาจจะรู้หรือยังไม่รู้หรือยังไม่ได้รู้ลึกอายมากเนาะก็แนะนำแบบให้แชร์คลิปนี้ของเตยนะคะไปให้ทั่วเลยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้โทษของเจ้าน้ำตาลกันนะจ๊ะกินมันกินอ่ะมันกินได้นะคะแต่ว่าถ้าเรากินสะสมในปริมาณที่มากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียในระยะยาวได้เลยนะคะอย่างเช่นความหวานอ่ะมันมีอยู่ในอะไรได้บ้างข้าวขนมปังอะไรพวกนี้มันมีพวกให้ความหวานอยู่แล้วแล้วก็มีสารให้ความหวานนะคะอยู่หลายตัวมากๆที่เรากินแล้วเนี่ยมันจะไม่อันตรายเทียบเท่าน้ำตาลนะก็คือหล่อหั่งกล้วยและก็ย่าหวานนะคะที่มันเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติที่เรากินสะสมไปนานๆแล้วเนี่ยจะไม่ส่งผลเสียกับร่างกายแล้วก็เจ้าน้ำผึ้งด้วยนะคะก็คือมันเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติเนาะมันก็เลยจะไม่ส่งผลเสียกับร่างกายนะคะตรงนี้ก็คือกินสะสมไประยะเวลานานๆได้เลยนะคะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ถ้าแบบใครที่แบบชอบกินกาแฟหรืออะไรเงี้ยก็แนะนำให้เรามาเปลี่ยนเป็นหา energy drink ทาน energy drink ที่มันเป็นรูปแบบผงชงกับน้ำนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลแล้วก็ไม่มีวัตถุกันเสียด้วยนะคะแล้วเวลากินไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ส่งผลเสียกับร่างกายในระยะยาวนะคะเพราะหลายคนแบบว่าเอ้ยฉันแบบบ่ายแล้วนะคะพนักงานประจำหลายท่านเอ้ยขอกินกาแฟนะคะสักแก้วอะไรงี้นะคะยิ่งกินโอ้นอกจากน้ำตาลแล้วนะคะครีมเทียมแล้วนะคะโอ้โหมันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะคะเราอาจจะคือมันเหมือนโอเคมันอาจจะเหมือนเรามโนไปเองไหมว่าโอเคเราตื่นเราสดชื่นแต่เอาจริงๆอ่ะมันส่งผลเสียในระยะแบบยาวไปเลยนะคะยิ่งใครกินสะสมไปนานๆอ่ะเสี่ยงนะคะอันตรายมากๆด้วยนะคะความหวานสะสมไปนานๆไม่ต้องแปลกใจทำไมเราหน้าแก่เพราะมันมีแบบตัวอนุมูลอิสระเยอะถามว่ามันจะมีแบบวิตามินอาหารเสริมไหมคะที่เขาบอกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคืออะไรก็คือเป็นสารที่มันช่วยให้ชะลอความแก่ชะลอความเสื่อมของเซลล์นั่นเองนั่นแหละก็เลยทำให้แบบร่างกายไม่แก่ไม่เสื่อมแบบเฮ้ยฉันแก่ช้านะฉันอะไรช้านะก็แต่จริงๆบางคนอ่ะแทบไม่ต้องกินอะไรเลยนะไม่ได้กินอาหารเสริมแค่เรากินอาหารที่ดีอาหารที่แบบไม่มีน้ำตาลนะคะดูแลร่างกายเอาแบบอาหารการกิน 80% ออกกำลังกาย 20% ตรงเนี้ยเชื่อไหมคะโหแค่นี้ก็แบบหน้าเด็กสุขภาพดีชีวิตดีผิวดีหุ่นดีได้แล้วนะ80% นี่คืออาหารการกินเลยนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นก็แบบเน้นย้ำแต่ถ้าใครเนี่ยก็ฟังมาต้องนานแล้วนะฉันดูแลตัวเองไม่ได้หรอกนะคะเรื่องอาหารการกินนะโหต้องดูแลดี 80% เลยเหรอเราดูแลตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเขาถึงต้องมีพวกอะไรคะอาหารเสริมอาหารเข้ามานั่นเองนะคะที่แบบจะมาช่วยแบบดูแลให้แบบร่างกายเราอะคือมันซัพพอร์ตให้สมดุลกันอะนะคะก็เลยแบบมันก็เลยมีตัวอาหารเสริมอาหารเข้ามานั่นเองเนาะไม่ต้องแปลกใจนะคะแต่ว่าถ้าใครดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมออกกำลังกาย 20% เรื่องอาหารการกิน 80% นะคะชีวิตดีหุ่นดีร่างดีนะคะสังเกตพวกนี้จะแบบหน้าเด็กชีวิตดีเฮลตี้สุขภาพดีหุ่นดีอะไรเงี้ยคือคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆนะคะรักใครไม่ดีเท่ากับการรักตัวเองก่อนนะคะโอเค
นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะสาระความรู้เล็กๆน้อยๆของเตยวันนี้นะคะก็ฝากกันช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คนที่เรารักคนที่เรารู้จักด้วยนะคะอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าจะส่งต่อให้เพื่อนๆใน Facebook หรืออะไรที่เราอยากแชร์ก็ได้นะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากติดตามเตยได้นะคะเหมือนเดิมทุก channel ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางนะคะตอนนี้เตยมี Shopee แล้วนะแต่ว่าอันนี้ตามเตยได้นะคะในเพจก็ Behip by เตยนะคะเสิร์ชได้เลยนะคะ Behip by เตยแล้วก็ถ้าเป็นYouTube ก็ Behip by เตยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น IG กับ TikTok จะเป็นเตย Behip Thailand นะคะยังไงก็ฝากติดตามเตยทุก channel ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปต่อไปเตยจะมาให้สาระความรู้ดีๆใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย